นุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่วันพระฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2558ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กันตนานะครับกับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเลขต่างๆอาจจะเป็นทะเบียนบ้านทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นกระแสแล้วก็หลายคนให้ความสนใจตลอดจนในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญในการใช้ประกอบกิจการงานมงคลซึ่งเราก็จะนำมาฝากในช่วงท้ายรายการนะครับสำหรับช่องทางในการสื่อสารร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการฝากคำถามคำตอบรวมไปถึงข้อเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆก็สามารถที่จะฝากเข้ามาได้ตามช่องทางดังนี้นะครับช่องทางแรกอันนี้สะดวกรวดเร็วหน่อยทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยคำถามส่งมาที่4221606นะครับกรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยโดยเฉพาะคำถามเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือในเรื่องของวันเดือนปีเวลาที่เกิดนะครับช่องทางที่2ครับใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้2หมายเลข024960493-4รวมไปถึงช่องทางผ่านโซเชียลนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechannel.tv ก็ไปคลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบอันนี้ฝากคำถามได้หรือจะส่งเป็นอีเมลก็ได้นะครับ miracle_ch@hotmail.com และช่องทางสุดท้ายนะครับยังไงก็จะไม่ทิ้งเพราะมีกลุ่มแฟนรายการที่อาจจะเป็นผู้อาวุโสไม่ถนัดในเรื่องของอุปกรณ์ IT นะครับเขียนเป็นจดหมายสอบถามเข้ามา 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140อันนี้คือช่องทางที่เราสามารถสื่อสารร่วมกันสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะก็ต้อนรับนะวันนี้หัวเข้าสู่ในส่วนของปลายสัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะพูดถึงเรื่องราวของดวงชะตานอกจากการพูดคุยนะหรือว่าการส่ง SMS เข้ามาต้องบอกว่าในส่วนของสัปดาห์นี้นะจะมีงานใหญ่ค่ะเกิดขึ้นนะต้องบอกเป็นครั้งแรกในประเทศไทยค่ะสำหรับมหกรรมดวงเอ็กซ์โป2015รวมศาสตร์ทุกแขนงนักพยากรณ์หมอดูชื่อดังมากมายนะคะที่จะมาเจอทุกท่านในงานนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นครั้งแรกจริงๆค่ะเป็นการรวมตัวสุดยอดหมอดูด้วยนะคะก็ใครที่สนใจอยากจะไปเที่ยวงานกันนะคะงานจัดขึ้นทั้งหมด3วันด้วยกันค่ะคือวันที่15วันที่16แล้วก็วันที่17พฤษภาคมนะคะที่พารากอนฮอลล์3ชั้น5สยามพารากอนนะคะใครอยากทราบนะเรื่องราวของโง่เฮงการเสริมความงามนะโง่เฮงพิจารณาชีวิตก็ไปเจอกับอาจารย์ชินแสนนะคะชื่อดังได้ในวันที่15พฤษภาคมหรือว่าใครอยากทราบเรื่องราวนะของศาสตร์ตัวเลขการออกแบบตัวเลขเสริมดวงนะคะก็ไปเจอกันวันที่16พฤษภาคมก็จะมีคุณแมนการินหรือว่าแมนมาโทรจียันอยู่ที่งานด้วยนะคะและวันที่17พฤษภาคมนะคะก็เป็นเรื่องราวของ12ปีนักกษัตริย์นะโชคดีปี2558โดยอาจารย์คทาชินบัญชรนะคะนี่ก็เป็นว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีนักพยากรณ์หมอดูชื่อดังมากมายที่จะไปเจอกันรวมไปถึง Miracle Channel เองนะเราก็ได้ไปออกบูธที่งานด้วยนะคะเราก็จะได้ไปเจอกับทุกท่านด้วยนะคะอย่างวันที่15พฤษภาคมคือวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงวันที่16ด้วยใครอยากทราบนะเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตลายเซ็นอักขระเตโชธาตุ1เดียวในประเทศไทยโดยอาจารย์ฐานเลขจิตนะคะก็ไปเจอกับอาจารย์ได้ตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปถึงประมาณนะบ่าย4โมงเย็นนะคะก็ไปพูดคุยทักทายกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะไปมีกิจกรรมดีๆรับสิ่งดีๆพร้อมๆกันด้วยแล้วก็ในส่วนของอาจารย์พรพจน์เองวันที่17พฤษภาคมนะประจำอยู่ที่บูธของ Miracle Channel นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของดวงชะตาครึ่งปีหลังนะมีอะไรต้องระวังกันบ้างแล้วก็เรื่องของตัวเลขด้วยครับก็12ราศีช่วงครึ่งปีหลังนะจะมีผลกระทบอย่างไรเพราะว่าในวันที่11กรกฎาคม2558นี้นะครับดาวสุประเคราะห์ใหญ่นะซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุประเคราะห์ก็คือพระฤหัสบดีครับจะทำการโยกย้ายจากราศีกรกฎเข้าไปสถิตอยู่ในราศีสิงห์แน่นอนฮะจังหวะเปลี่ยนผ่านแบบนี้
ทุกราศีย่อมได้รับผลกระทบมีทั้งบวกและลบฉะนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังจึงเป็นสิ่งที่สำคัญใครที่จะได้จังหวะจากคนที่ดีล่วงรู้ล่วงหน้าก็สามารถที่จะเตรียมกวานนะครับจะได้มีการขยับขยายได้อย่างเต็มกำลังแล้วก็อีกประเด็นในเรื่องของตัวเลขที่เสริมอาชีพนะไทยทำอาชีพอะไรควรจะใช้หมายเลขอะไรที่จะเสริมในเรื่องของสัมมาอาชีพที่ทำก็สามารถที่จะไปเจอกันได้นะครับในวันที่17ผมเองก็จะไปประจำตั้งแต่ช่วงประมาณ10โมงนะครับจนถึงช่วง4โมงเย็นและในงานครั้งนี้นะครับก็อย่างที่มวยบอกนะครับทุกศาสตร์ทุกสาขาทุกแขนงนะทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ก็ได้เข้าร่วมงานดวงเอ็กซ์โป2015ครั้งนี้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าครั้งนี้ก็จัดกันเต็มจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทีมนักพยากรณ์ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งก็จะนำไปมอบให้กับการกุศลด้วยนะครับอันนี้คือในส่วนด้านงานพยากรณ์ในแง่ของการออกบูธนะครับทางสมาคมก็จะได้มีการนำเสนอเรื่องราวหนึ่งเลยครับในเรื่องของประวัติความเป็นมาทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยนี้ต้องถือว่าเป็นสมาคมโหรแห่งแรกของสยามนะครับก็ลองไปติดตามกันดูว่าประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรครั้งนี้นะครับจะมีการนำเสนอในเรื่องของเนื้อหาหลักสูตรนะครับว่าปัจจุบันนี้ทางสมาคมเปิดอบรมสาขาวิชาอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะการตอบคำถามนะครับลุ้นที่จะได้รับการตรวจดวงชะตาฟรีหรือแม้กระทั่งใครที่จะเขาเรียกว่าลงทะเบียนเรียนนะวิชาโหราศาสตร์ในงานนี้3วันนี้นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการตรวจดวงชะตาจากนักพยากรณ์ของทางสมาคมด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมผมเองในวันที่15คือวันพรุ่งนี้นะครับก็จะไปประจำอยู่ที่บูธของทางสมาคมแต่จะเข้าเป็นช่วงเย็นหน่อยนะครับก็ประมาณสัก5โมงนะแต่ว่างานเนี่ยเริ่มตั้งแต่ช่วง10โมงแล้วแหละก็จะมีนักพยากรณ์ที่มีคุณภาพหลากหลายท่านมีผู้บริหารของสมาคมงานนี้ก็คือทางอาจารย์ศิวนาถ ริชุพันธ์นะครับนายกสมาคมท่านเป็นผู้นำทีมนะแล้วก็ส่วนของวันที่17ก็ประจำ2ส่วนเลยนะครับของมิราเคิลจนถึงเย็นแล้วก็ต่อลากยาวจนถึงห้างเลิกในวันที่17พฤษภาคมครับก็ไปเจอกันนะไปเที่ยวงานกันได้นะคะต้องบอกเป็นครั้งแรกที่รวมสุดยอดหมอดูจริงๆแล้วก็ใครที่อยากจะได้มีโอกาสไปลุ้นรับสิ่งดีๆกิจกรรมต่างๆหรือว่าต้องบอกว่านะในงานนี้นะมีทั้งวัตถุมงคลแล้วก็รวมไปถึงนะใครที่อยากจะได้มีโอกาสได้ไปเจอพูดคุยนะถ่ายภาพกับนักพยากรณ์นะก็ต้องบอกว่างานนี้พลาดไม่ได้จริงๆแล้วก็ที่สำคัญเลยครั้งนี้นะก็ลุ้นด้วยนะร่วมลุ้นกันเป็นคนดวงดีรับตั๋วเครื่องบินฟรีนะคะจากไอเชียทุกวันวันละ40ที่นั่งด้วยกันนะก็ไปเที่ยวงานกัน15ถึง17พฤษภาคมนะคะก็ใครที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้เจอกันเลยเจอการทักทายกันได้และงานนี้ต้องบอกว่าจัดจนถึงช่วงเวลาห้างปิดเลยนะครับใครไม่ว่างสะดวกช่วงกลางวันก็ไม่เป็นไรช่วงเย็นนะครับก็กำหนดการเนี่ยถึง 3-4 ทุ่มเลยนะลองดูครับสนุกเวลาไหนก็เชิญนะนะแต่ว่าใครอยากจะเจอกับพวกเราชาวมิราเคิลนะก็10นาฬิกาถึงประมาณบ่าย4โมงนะไปเจอกันได้นะคะส่วนวันนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่างที่บอกนะคะว่าอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบโดยเฉพาะนะในส่วนของคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่422-1606นั่นเองแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของภาพรวม12ราศีก่อนเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้ดวงชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะพระฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2558ครับจันทรคติการแรม12ค่ำเดือน6ปีมาแมอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดโหด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานเขาบอกว่าจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ต้องสู้ต้องออกแรงจึงจะสมรูปนะครับไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ตามสอดคล้องกับเรื่องของเงินทองและการลงทุนครับวันนี้ถ้าคุณขวนขวายก็มีโอกาสที่จะได้รายได้เสริมโดยเฉพาะการจับแพะชนแกะแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจครับต้องให้ก่อนจึงจะได้รับกลับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะกระตือรือร้นนะคะอย่างที่ผมเรียนต้องสู้ต้องแข่งขันวันนี้ก็สีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานเหนื่อยหน่อยนะครับ
ลำพังตัวเองก็ใช่ว่าจะดีวันนี้จะมีพวกงานกลางๆนะครับหรือแม้กระทั่งงานที่ขาดคนรับผิดชอบที่ชัดเจนแม้กระทั่งคนที่เขาเดือดร้อนมีปัญหาวันนี้เหนื่อยทั้งจรทั้งประจำนะครับส่วนเงินทองวันนี้ก็ต้องบอกว่าควบคุมรายจ่ายหน่อยเพราะมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องการรักษาพยาบาลแต่ความรักหัวใจกลับกันฮะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะ ขออภัยครับ เสริมให้มีสุขภาพพรานามัยที่แข็งแรง ขอโทษครับกระสีน้ำเงินนะฮะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้งานทายดีครับโดยเฉพาะคนทำธุรกิจแบบกงสีแบบครอบครัวจะได้รับการส่งมอบนะครับหรือแม้กระทั่งให้รับมอบหมายดูแลงานเพิ่มขึ้นส่วนเงินทองการลงทุนวันนี้ต้องใช้ฝีมือหน่อยมันจะมีหลายปัจจัยครับที่เราควบคุมไม่ได้ความรักหัวใจวันนี้อย่าจับปลาสองมือฮะโดยเฉพาะคนที่มีทางเลือกสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเน้นเรื่องของชีวิตนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานต้องบอกว่าสมปรารถนานะครับถ้าคุณมีความตั้งใจทำตามแผนและที่สำคัญไม่ได้คาดหวังอะไรมากจนเกินไปวันนี้สำเร็จแต่เงินทองหาข้อมูลให้มากครับโดยเฉพาะในเรื่องข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุนทุกอย่างมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงความรักวันนี้เด่นในเรื่องของการทำเซอร์ไพรส์สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองครับสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีบอลเงินราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้อยากจะใช้คำว่าเวรกรรมมีจริงนะในเรื่องของการกระทำการทำงานเนี่ยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันคือผลของการกระทำที่ลงมือปฏิบัติฉะนั้นวันนี้คิดดีทำดีนะครับทำในสิ่งที่ถูกที่ควรโดยเฉพาะการปฏิบัติตนกับคนที่อยู่รอบข้างส่วนเงินทองได้หน้าอย่าลืมหลังการลงทุนที่ผ่านมาดีหรือไม่วัดผลด้วยสุดท้ายเรื่องของหัวใจกลางๆครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้คนที่มีแฟนมีคนรักคู่ครองได้เปรียบไม่ว่าความสัมพันธ์จะดีมากน้อยแค่ไหนแต่วันนี้จะเอื้อประโยชน์ในเรื่องของงานนะครับแนะนำหรือหาโอกาสไม่ทางตรงก็ทางอ้อมสอดคล้องกันกับความรักหัวใจวันนี้แม้โสดก็มีโอกาสจะได้เจอสัมพันธภาพที่พัฒนาต่อได้แต่เรื่องของเงินทองก่อนจะดึงเงินจากกระเป๋าคิดให้รอบคอบระวังตัดสินใจผิดสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เหมาะสำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับสภาวะแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นส่วนเรื่องเงินทองและการลงทุนวันนี้มองไกลๆอย่าเห็นแก่เล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะเขาเรียกว่าส่วนต่างที่ไม่ใช่ประเด็นใหญ่ๆเนี่ยวันนี้มองข้ามได้เน้นการลงทุนระยะยาวความรักหัวใจที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยพยายามเรียนรู้กันให้มากๆสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเน้นเรื่องของชีวิตนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธรรม์ราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้หัวใจมีโอกาสที่จะได้ข่าวคราวจากคนรักเก่าคนโสดถ้าคิดอยากจะได้ลุ้นจริงๆวันนี้ควรจะเข้าหาคนที่อ่อนวัยกว่านะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมักจะมีโอกาสอยู่เสมอสุดท้ายเรื่องงานไม่น่าห่วงวันนี้ต้องบอกว่ารู้ว่าอะไรควรไม่ควรครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับวันนี้งานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเน้นคนที่ทำกิจการธุรกิจการค้าจะเจอลู่ทางที่น่าสนใจนะครับแต่เงินทองบริหารสภาพคล่องดีๆวันนี้มีโอกาสใช้จ่ายมากกว่ารับโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางโดยเฉพาะในเรื่องของพวกยวดยานพาหนะความรักหัวใจลิ้นกับฟันกระทบกันบ้างอยากให้มองเป็นเรื่องปกติสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะให้อภัยกันนะครับ
เสริมให้มีความหนักแน่นกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับอย่าใช้อารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่นะครับโดยเฉพาะเวลามีปัญหากับคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราวันนี้อยากให้เปิดอกพูดคุยกันด้วยเหตุผลล้วนๆส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องติดขัดก็มีคนช่วยความรักหัวใจเน้นไปที่คนโสดอย่าโชงชางฮะวันนี้เก็บอาการทำอะไรแบบลับๆหน่อยสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเสริมในเรื่องของบริวารนะครับถึงจะเป็นผู้ใหญ่ก็ผิดได้นะสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับไม่ต้องเก่งทุกเรื่องฉลาดทุกอย่างก็ได้จงทำในสิ่งที่มีความถนัดและรู้จริงคุณจะได้รับการยอมรับมากขึ้นส่วนเงินทองซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรนะครับวันนี้อะไรที่จะทำให้ตัวเองมีความสะดวกสบายเนี่ยจ่ายเถอะครับความรักหัวใจวันนี้มีความมั่นคงอยู่ดีๆฮะสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับไม่มีใครดีทุกวันงานบางอย่างเรื่องราวบางเรื่องเนี่ยเราเองก็ต้องอยู่กับสิ่งนั้นให้ดีที่สุดวันนี้ต้องบอกว่าเลือกไม่ได้นะครับส่วนเงินทองก็ให้ระวังปัญหาในเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะการลงทุนการฝากข้อมูลนะการพูดการเจรจาความรักหัวใจวันนี้คนที่รอมานานมีโอกาสได้สัญญาณบางอย่างที่น่าพอใจสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะไม่มีใครดีทุกวันนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะเรื่องราวของดวงชะตาส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะอย่าลืมระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนแล้วส่งมาที่4221606นั่นเองพักกันสักครู่ค่ะ